อข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะวัชราไม่หวั่นถูกสนช.ชัชวาลฟ้องหมิ่นประมาทหลังแฉเรื่องงบประมาณการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่สูงเกินจริงโดยเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อสังคมนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ถูกนายชัชวาลอภิบาลศรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติฟ้องคดีหมิ่นประมาทเนื่องจากออกมาเปิดเผยว่านายชัชวาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่สูงเกินกว่าที่ได้รับการประมาณการไว้ว่าการฟ้องร้องในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะด้วยอำนาจของศาลจะขอพยานเอกสารจากทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดทำให้ศาลได้เห็นถึงความผิดปกติในการตั้งงบประมาณงบโป่งพองอย่างมโหฬารได้พร้อมกันนี้นายวัชระยังเปิดเผยด้วยว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าตนเองพูดเท็จทั้งหมดจึงต้องรอให้ศาลยุติธรรมตัดสินต่อไปเนื่องจากนายวิลาจันทรพิทักษ์ก็ตรวจสอบพบการทุจริตในโครงการนี้เช่นเดียวกันจึงไม่รู้สึกหวั่นไหวแม้จะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า100ล้านบาทก็ตามหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีหวย30ล้านระบุดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องครบทั้ง3กลุ่มก่อนจะมีการสรุปสำนวนส่งอัยการพิจารณาความเห็นต่อไปพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะหัวหน้าคณะชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีหวย30ล้านเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีหวย30ล้านว่าตามที่พลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เคยระบุไว้ว่าการดำเนินคดีกับผู้ต้องหานั้นจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว2คนนั้นคือครูปรีชาใคร่ครวญและนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นส่วนกลุ่มที่2ขณะนี้กำลังพิจารณาออกหมายจับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุและกลุ่มที่3จะเป็นกองเชียร์รวมถึงคนที่ออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์ในทิศทางต่างๆจนทำให้สังคมเกิดความสับสนซึ่งทางคณะทำงานต้องดำเนินคดีกับบุคคลทั้ง3กลุ่มให้แล้วเสร็จก่อนจะสรุปสำนวนมีความเห็นส่งให้อัยการพิจารณาสั่งคดีต่อไปส่วนสำนวนคดีที่พลตำรวจตรีสุทธิพวงศ์พิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรกาญจนบุรีผู้ต้องหาตามความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมถึงคดีของครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นและนางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นคดีนี้กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ได้แยกสำนวนไปเป็นอีกสำนวนหนึ่งแล้วสำหรับบรรยากาศงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่38ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักผู้จัดงานคาดว่าทั้ง4วันจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 100,000 คนยอดจองกว่า 4,000 ล้านบาทคุณพลรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะบรรยากาศงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่38จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคมณศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางมารอเข้าชมงานตั้งแต่ช่วงเวลาเปิดงานขณะที่บูธคอนโดและโครงการบ้านต่างๆได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสำหรับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยตามกำลังซื้อของตนเองทั้งนี้ภายในงานผู้ที่มาร่วมงานมากกับบ้านและคอนโดจะได้พบโครงการใหม่ๆจากผู้ประกอบการมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาจะเน้นนำสินค้าในสต็อกมาเคลียร์ซึ่งครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเกือบ200รายนำกว่า 1,000 โครงการมาเสนอขายรวมถึงโครงการใหม่ที่มีมาให้เลือกหลากหลายทั้งทำเลและราคาอย่างไรก็ตามทางผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานตลอด4วันมากกว่า 100,000 คนมียอดจองและขายในงานกว่า 4,000 ล้านบาทและยอดขายต่อเนื่องหลังงานไม่น้อยกว่า2เท่าตัวคอยรุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะจบการเสนอข่าว 14:04 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN